และคำจำกัดความของปรัชนีข้อนี้ก็คือร้องเต้นวาร์กถ้าพร้อมแล้วพบกับปรัชนีหมายเลข4ครับโอ้โหนี่เปิดตัวปรัชนีข้อที่4ของเราออกมา3ท่านเลยทีเดียวคุณบอมคุณเล็กครับเห็นหน้าปรัชนีหมายเลข4ของเราทั้ง3ท่านคิดว่าเขาอายุรวมกันเท่าไหร่ครับ40 41 41ครับ41ปีคือคำตอบแรกของคุณครับมาที่สายสื่อของเราตอบก่อนตอบก่อนอ่ะอายุเท่าหลานฉันเลยฉันมีหลานสาวเนี่ยอยู่ประมาณนี้เลยประมาณแบบ13 14 15อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้า average ทุกคนเนี่ยน่าจะอยู่ที่14 14 14รวมกันเป็น42 42ปีคำตอบคุณเอกกี้โอ้ยคิดเหมือนแอร์เลยเลขเดียวกันเป๊ะค่ะคุณแม่เอกกี้ถ้าอย่างนั้นสาบานแม่ตอบ42อ่ะตอบ43ค่ะคุณแอร์43หมอฤทธิ์ล่ะครับทรงฤทธิ์ก็รู้สึกว่าเป็นมอต้น3 4ม3นี่คือ15ใช่ป่ะ515บวก13บวก14อ่ะคนละ13 14 15รวมกันเป็นก็14 14ก็คือใช่ก็คือ42พี่แอร์ตอบเท่าไหร่นะ43แอร์กระโดดจะอยากให้สิ่งตรงกลางนะฉันขออ่านี่ขออยู่ต่ำแล้วกันถ้างั้น41 41 41ครับเหมือนที่คุณบอมคุณเล็กตอบมาครั้งแรกคุณยังมีตัวช่วยเพลง Close Up และก็ความทรงจำจะใช้ตัวช่วยไหนสำหรับปรัชนีข้อนี้มั้ยครับ Close Up ครับ Close Up เอาล่ะเลือกใช้ Close Up ปรัชนียืนนิ่งๆเวทีจะเลื่อนเข้ามาข้างหน้าครับโตกว่าป.6 อ่ะไม่ใช่ป.6 อ่ะป.ก็ม.1 อ่ะม.แล้วม.3 ม.อะไรม.2 ผู้หญิงโตเร็วมัธยมไม่เอาล่ะเชิญเข้าไปจากที่ได้เลยครับได้โตเร็วเห็นใกล้ๆแล้ว close up และคุณมีเวลา15วินาทีในการตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่41ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับมัธยมมัธยมก็ประมาณ14 15 14 15 15กดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก41ปีเป็น44ครับเปลี่ยนเป็น44ปีเอ้านี่ไม่เชื่อใครเลยเหรอฮะน่าจะประมาณ13 14 16เอาล่ะตอบมาแล้วครับ44ปีตอบถูกเป๊ะๆรับโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดหักปีละ 7,000 บาทปรัชนีหมายเลข4ครับพวกคุณ3คนอายุรวมกัน44ปีใช่หรือไม่ครับใช่ครับใช่ครับโอ้โหแอบดีแล้วตอบถูกแบบเป๊ะๆเลยนะครับตอบถูกแบบนี้โบนัสอีก 5,000 บาทโอ้โหนี่วันนี้เปิดมารับโบนัส 5,000 บาทรวมไปแล้วตอนนี้คุณรับโบนัสไปแล้ว 10,000 บาทนะครับสุดยอดเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะพวกเราวงทอนสเกลค่ะสวัสดีค่ะไข่มุกทอนสเกลค่ะอายุหนูอายุ14ปีค่ะ14ปีสวัสดีค่ะเนเน่ทัสเกลนะคะอายุ16ปีค่ะเนเน่16ค่ะสวัสดีค่ะฟังฟังทัสเกลค่ะอายุ14ปีค่ะโอ้โหนี่ตอบแบบเป๊ะเลยเมื่อกี้ที่คุณพูดมา14 14 16นะครับและรวมกันอายุ44ปีโอ้โหน้องๆวงทัสเกลที่มาที่ไปของชื่อนี้คืออะไรอ่ะอะไรคือทัสเกลอะทัสเกลนะคะก็คือพวกเราเนี่ยทั้ง3คนอยู่ในค่ายของพี่เก่งทัชยะค่ะอ๋อคุณเก่งทัชยะใช่ซึ่งพี่เก่งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเขาจะเห็นว่าแบบแนวเพลงหรือว่าอะไรเงี้ยของเขาเนี่ยจะเกี่ยวกับยักษ์ทัสเกลใช่พอมีลูกสาว3คนเนี่ยก็เลยเป็นทัสเกลค่ะอ๋อแล้วแต่ละคนก่อนที่จะมารวมตัวกันนี่แบบมีรางวัลประกวดมีผลงานอะไรมาบ้างมั้ยค่ะก็หนูก็มีผลงานละครค่ะก็ทางช่อง7ก็จะมีเรื่องยอดชายในตุ๊กตุ๊กคันนึงกับปูนมัสยาบ่วงสบายเพื่อนแพงแล้วก็ที่จบไปล่าสุดก็ผู้บ่าวอินดี้ยายีอินเตอร์แล้วตอนนี้ก็จะมีภาพยนตร์เร็วๆนี้แล้วก็กำลังถ่ายอีก2เรื่องรอติดตามโอ้โหนี่โหนี่ฟังผลงานดิหลากหลายมากเลยอันนี้แหละครับ
ของหนูก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นการประกวดร้องเพลงระดับนานาชาติค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลแกรนด์ไพรส์ค่ะที่เวียนนาค่ะไปประกวดแบบอินเตอร์เลยใช่ไหมฮะที่ออสเตรียนะครับแล้วได้รับรางวัลเหมือนชนะเลิศเลยพูดง่ายๆนะครับโอ้โหนี่คือผลงานของเน่ๆฟังๆแล้วครับค่ะหนูก็คล้ายๆพี่เน่ค่ะหนูก็จะไปประกวดในต่างประเทศค่ะมีได้รับรางวัลที่1ค่ะยังอาทิตย์อวอร์ดจากเกาหลีค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลที่2จากอเมริกาโอ้โหถือว่าน้องๆทั้ง3คนนี้แบบเรียกว่าความสามารถไม่ธรรมดาเลยพูดออกมานี่ทุกคนแบบยอมรับเลยว่าในความสามารถของทั้ง3คนแล้ววันนี้มารวมตัวกันเป็นวงทศเกิร์ลผลงานแรกของเราคือเพลงลูกอมปีศาจค่ะลูกอมปีศาจงั้นไปฟังจากน้องๆทศเกิร์ลกันเลยแค่เป็นผู้หญิงแล้วยิ่งใหญ่ต้องบอกบางอ่อนแอแพ้ผู้ชายคิดของอันนั้นแน่คิดได้ในคำว่าอีกบางที่ก็ไม่จำเป็นเสมอไปต้องอยู่หน้าสงสารต้องดราม่าต้องพาคนอื่นแม้เรื่องง่ายนี่คงเป็นความจำของพวกเธอใช่ไหมรู้คิดกับฉันยังไงก็บอกมาหากเธอคิดจะลองมองฉันเป็นขนมที่กินสักครู่นี้ผลงานชื่อลูกอมปีศาจแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างมีซิงเกิลที่2แล้วซิงเกิลที่2ชื่อกราบงามๆค่ะกราบงามๆค่ะติดตามผลงานได้ที่ไหนบ้างค่ะก็สามารถติดตามได้ใน YouTube ช่องทัชยานะคะ TACHAYA ค่ะแล้วก็มีเพจ Facebook ของพวกเราทั้ง3คนนะคะชื่อว่า Tosa Girl ค่ะแล้วก็มีเป็นเพจแยกด้วยค่ะค่ะแล้วก็ IG นะคะก็ Tosa Girl เหมือนกันค่ะ TOSSAGIRLS ค่ะเอาล่ะเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจกับน้องๆ Tosa Girlยักษ์ซัสซาทีเอสเอสอีขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัสซาทีเอสเอสอีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัสซาทีเอสเอสอีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซาทีเอสเอสอีก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี